ว่าไงเจ้าเหมียวถอยไปหน่อยสินายถอยนิดนึงค่ะให้เขาอยู่แถวๆท้ายเตียงค่ะเวลาที่เรานอนบนเตียงเราจะได้เห็นเขาแบบชัดเจนนั่นเองตอนนี้ค่ะเรามีรั้วรอบขอบชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมในนี้ค่ะก็ไม่มีหลังคาเนาะแต่ว่ารั้วกั้นได้แบบปลอดภัยแน่นอนค่ะเรามีอะไรบ้างเอ่ยก็มีนี่ค่ะไม้ที่เราปลูกไว้เนาะก็มี3ชนิดแล้วก็มีประตูทางเข้าทางออกค่ะทำไว้เรียบร้อยละเป็นการสร้างจากไม้ที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อโดนฟ้าผ่ามันจะไหม้เนาะดังนั้นก็ต้องหาพวกสโตนค่ะหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้ที่ไม่ไหม้ไฟเนี่ยมาปิดด้านบนนี้ค่ะกล่องเครื่องไม้เครื่องมือของเราค่ะก็ดูเป็นระเบียบขึ้นมานิดหนึ่งละมีการเขียนป้ายชื่อไว้ด้วยนั่นเองว่าแต่ละกล่องค่ะเราใส่อะไรไว้ก็จัดนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ผสมรวมกันไปอาหารเราก็มีกินละก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เนาะเรายังไม่ได้รู้ของจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์มาไว้ใช้เลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้สำรวจวิหารทะเลทรายด้วยต้องไปดูกันหน่อยแหละอึ๊บอย่าท่วงลงไปข้างล่างนะตัวเองอะจึ๊บข้างล่างนั้นค่ะตรงแผ่นนั้นอะต้องระวังเพราะมันเป็นกับดักไปเลยโอเคออกก่อนนั่นแหละถามว่าทำไมห้ามเหยียบเพราะว่าข้างล่างนี้ค่ะนี่ไงมันคือระเบิดค่ะ TNT นั่นเองเนี่ยถ้าเหยียบแผ่นนั้นค่ะบอกเลยว่าตายในนี้กองนี้หนึ่งขยะไม่นะสตริงก็มีประโยชน์กระดูกก็มีประโยชน์ค่ะไอ้ได้แอปเปิลทองคำแล้วก็เกราะม้าค่ะดีมากๆเลยนะเนี่ยแต่เราไม่มีอ่านเราก็ขี่ไม่ได้โอ้โหไดมอนด์สองเม็ดไม่ต้องไปขุดค่ะนี่ไงลูก GM Royalty ค่ะไว้ใส่ไทรเดนต์นั่นเองเวลาที่เราปาไทรเดนต์ไปเนาะสามงามไปค่ะมันก็จะกลับมาที่เดิมได้โอเคก็มีกล่องขนาดนี้ค่ะเราคงไม่ออกกล่องไปหรอกเพราะว่าคราวได้ง่ายมากๆได้เวลาในการทำชั่วแล้วค่ะมันก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่ต้องมาขโมยของในนี้ไปไว้ใช้ไว้กินแค่นั้นแหละใช่ไหมแตงโมทั้งนั้นของดีค่ะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามันจะได้ของดีอะไรบ้างไหนเอ่ยประตูทางเข้าโอ้กลางนี้มีเสียงการใช้งานอุปกรณ์ไอ้นี่มันรีแพร์ค่ะแล้วก็ดิสเอนชาร์ตมาเอาไว้ซ่อมของซ่อมอุปกรณ์อะไรนี้เนาะแล้วก็ไว้ถอดเอนชาร์ตออกค่ะอยู่นะเราสนใจป้ายหน้าบ้านไหนมากเออนั่นแหละขอบคุณก็มองตาปิบๆจ้องหน้าเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวก็มองว่าเราเป็นโจรนิสัยไม่ดีเอ้ยไม่ได้โดนธนูยิงใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้เราเหมือนโดนอะไรเด้งหลอนไปเองหรือเปล่านี่คือบล็อกอะไรเอ่ยบล็อกนี้ยังไม่มีการใช้งานเลยค่ะมันยังทำอะไรไม่ได้แล้วหลังทางนี้ล่ะน่าจะมีอะไรเอ่ยอุปกรณ์ดีๆก็มีแค่เตียงนอนค่ะสีส้มระฆังเหรอเอาไปตกแต่งบ้านเราแล้วกันมาอุ้ยนี่มันรีแพร์กับดิสเอนชานต์อีกแล้วค่ะเราอยากได้แบบสโตนคัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เตาเผาก็ได้อ่ะแต่ไม่มีให้เหรอบ้านหลังนี้ก็คือที่เรามาตั้งแต่แรกค่ะอุ้ยไอรอนกอลเลมค่าเขาเราก็จะได้เหล็กนะแต่ต้องไปหาไฟมาค่ะถ้าให้ตีกับไอรอนโกเลมน่าจะไม่ไหวมันเจ็บหมู่บ้านนี้ก็มีเท่านี้ค่ะน่าจะสำรวจครบทุกหลังแล้วไม่มีของดีให้เราเลยมีแต่พวกอาหารการกินเราก็คงไม่ขาดแคลนอาหารไปอีกนานค่ะเนี่ยกองฟางพวกนี้ตัวสำคัญเลยแหล่งข้าวทั้งนั้นเราสร้างบ้านของเราค่ะไว้ในไบโอมทุ่งหญ้ามันจะได้เขียวชอุ่มเนาะทะเลทรายก็ดูแห้งแล้งไปค่ะแล้วก็ในทุ่งหญ้ามันมีสัตว์หลากหลายชนิดกระต่ายก็อยู่ในทะเลทรายใช่ไหมแล้วมันก็แบบเดินเฉียบมาแถวทุ่งหญ้าบ้างแล้วก็มีทั้งแกะทั้งวัวค่ะเหมาะมากที่จะตั้งบ้านแล้วก็ไก่ก็มีเนาะก็เลยเลือกตัวนี้เลยค่ะเป็นที่อยู่นั่นเองทำไมเฮเบลหรือว่าฟ่อนข้าวนี้มันดีใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือข้าว9ชิ้นค่ะนี่ใส่ไปอย่างนี้นี่ไงแล้วเอาข้าวค่ะมาคราฟแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้เป็นขนมปังค่ะ
ไม่มีทางขาดแกนข้าวกินแน่นอนนี่ค่ะระฆังนี่ปกติระฆังเอาไว้ตีบอกค่ะเวลาที่แบบมีกองโจรบุกใช่ไหมอะไรอย่างนี้เอ๊ะทำไมตีไม่ได้แล้วอ้อนี่มันก็ไม่เป็นดนตรีหรอกเนาะแต่ก็เป็นเสียงที่ไพเราะค่ะได้เดมอนมา2เม็ดจะเอาไปทำอะไรดีคะนั่นสิทำได้ก็อย่างมากแค่ดาบอะเก็บไว้ก่อนแล้วกันค่ะยังไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรเนาะเวลายามค่ำคืนใช่ไหมคะท้องฟ้ามืดครึ้มอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรลงเหมืองกันดีกว่าค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรมากมีแค่อุปกรณ์ในมือค่ะแล้วก็ข้าวกินนิดนึงกับท็อตเราก็ลงเหมืองได้แล้วมาโอเคถ้าไม่สวยจริงไม่ตายหรอกมั่นใจกดลงไปอู้เหล็กตัวเหล็กอย่างง่ายได้ช่วงแรกเรายังไม่ได้ทำฟาร์มเหล็กใช่ไหมก็ต้องอาศัยการขุดเหล็กแบบนี้ไปก่อนค่ะนี่มาเหยียบตรงกลางต่อก็โดดลงไปเลยค่ะเอาให้ลึกถึงแบบตะดือโลกใต้โลกไปเลยค่ะอุ้ยนั่นมันเหล็กหูเหล็กอีกแล้วได้ยินเหมือนเสียงน้ำใช่ไหมคะเสียงน้ำเบาๆค่ะแปลว่าอาจมีโพรงอยู่ดังนั้นเรามัดระวังด้วยอุ้ยนั่นก็เหล็กคือแบบขุดเป็นเจอเหล็กอะยังไม่ได้ถึงชั้นล่างสุดเลยนะเนี่ยแค่ทางผ่านก็เหล็กหลายกองละอุ้ยลูกจีเอ็มชัดๆตุ่มพื้นที่ขุดทำไมมันดวงดีได้ขนาดนี้นี่ตอนนี้อยู่ความสูงชั้นที่18เราต้องลงไปให้ถึงชั้นที่7ถึง9เป็นชั้นตัวเลขนำโชคของเราค่ะในการที่จะขุดหาเพชรนั่นเองแร่ที่เคยแข็งแกร่งที่สุดใน Minecraft ค่ะปัจจุบันนี้มันถูกแทนที่ด้วยเนเธอไรต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคนี่คือเบดร็อกมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองดำๆค่ะเป็นบล็อกที่แบบกันไว้ค่ะเราไม่สามารถขุดได้ไว้ที่6โห6ติดกับเบดร็อกแล้วใช่มะแปลว่าเราเอาเป็นไว้ที่9ดีกว่าค่ะไม่งั้นมันจะต่ำไปข้างบนนั้นก็จะเป็นนี่ค่ะปากป่องทางขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยคราฟบันไดเนาะทีนี้ก็มีขวากับซ้ายค่ะที่เราจะขุดได้ขวาร้ายซ้ายดีอ่ะเมื่อกี้เราลงมาทางนี้ใช่ไหมหันหน้าทางนี้เราจะไปทางขวาค่ะ แทงสวนไดมอนด์จะถูกเจนค่ะในชั้นที่ต่ำกว่า16แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เราขุดว่าเราจะเจอไดมอนด์หรือเปล่ามันก็คือเป็นระบบสุ่มค่ะขุดสุ่มไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็เจอนั่นแหละอุ้ยเรสโตนของดีที่ต้องใช้อุ้ยเรสโตนอีกแล้วเราอยากทำวงจรเนี่ยเรสโตนสำคัญมากๆอ่ะแต่ว่าอยากจะมีฟอร์จูนแล้วค่อยมาขุดน่าจะดีกว่านะใช่ไหมทำที่เก็บของชั่วคราวก่อนดีกว่าเนาะอย่างน้อยค่ะให้เราได้เผาของเผาเหล็กที่เราได้มาเนี่ยจะได้ไปทำอุปกรณ์ต่อนั่นเองเรสโตนอีกแล้วเขามาหาเพชรนะตัวเองไม่ได้มาหาเรสโตนค่ะแต่ก็คือได้ก็ดีนะใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.16.5 นี้ค่ะเราโอ้โหในที่สุดเราก็ได้เป็นแล้วกำลังจะบอกว่าใน Minecraft เวอร์ชันนี้สิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดเนี่ยคือการที่ฟาร์มตกปลาในการตกสมบัติมันโดนเนิร์ฟมันทำให้เราหาอีกพีแบบได้นะแต่ว่าสมุดเอนชานอะไรอย่างนี้ค่ะมันหาได้ยากขึ้นแหมกำลังจะบ่นเลยกำลังจะอ้าปากแบบด่า Minecraft ที่เนิร์ฟฟาร์มตกปลาเขาบอกว่านี่ไงเอาเพชรไปปิดปากซะโอเคขอบคุณค่ะฟังแล้วได้มา6เม็ดค่ะจะขุดเพชรน่ะมันต้องใช้พิกแอคขั้นต่ำก็คือเหล็กเนาะพิกแอคหินขุดไม่ได้อ่ะขุดแล้วมันแตกออกไปเลยมันไม่ได้ทรัพยากรไม่ได้วัตถุดิบย้อนกลับมาในเวิลด์ 1.13.2 ค่ะหรือว่ามีเวิลด์ซีซั่น1นั่นเองเราจะพามาดูอะไรบางอย่างค่ะที่เป็นแหล่งความร่ำรวยของหมิวนั่นเองมุดลงไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในเกมโหมดสเปกเตเตอร์ค่ะก็คือสามารถมองเห็นแบบทะลุได้นั่นเองนี่คืออะไรคะนี่คือแหล่งค่ะแสดงให้เห็นว่าเราขุดแร่ยังไงนั่นเองก
การที่เรามีเพชรเยอะมีทรัพยากรเยอะหรือว่ามีเหล็กเยอะค่ะแล้วก็มีริสโตนเยอะมันเกิดจากนี่เลยค่ะโครงสร้างการขุดแร่ที่แบบขุดแบบเยอะมากๆนั่นเองมาเราไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นนั่นก็คืออะไรนี่ค่ะเวลาที่เราขุดหาแร่เราจะขุดแบบ1ช่องค่ะแล้วก็เว้น3ช่องเนาะหรืออาจจะเว้น2ช่องค่ะแล้วก็ขุดเป็นเส้นทางแห่งใหม่เนี่ยขุด1ช่องปุ๊บแล้วเราก็เว้น3ช่องแล้วก็ขุดค่ะแล้วก็เว้น3ช่องแล้วเราก็ขุดเป็นทางยาวค่ะมันก็เลยกลายเป็นโครงสร้างแบบนี้นั่นเองโอ้โหนั่นเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นใน Mi World ซีซั่น1ค่ะมันก็จะเกิดขึ้นใน Mi World ซีซั่น2เช่นเดียวกันอุ๊ยลาพิสลาซูรี่มาเลยค่ะขุดเลยเอาไว้เป็นตัวเชื่อมในการเอนชานเนาะที่ตัวเอนชานค่ะของจะเป็นต้องใช้การขุดแร่มันเหนื่อยไหมก็นิดหนึ่งค่ะแต่ว่าขุดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ชิลดีเหมือนกันก็ค่อยๆขุดไปค่ะไม่ต้องรีบมากไม่ต้องคาดหวังอะไรมากขอแค่ไดมอนด์ก็พอแล้ว นั่นแหละเขาเรียกว่าคาดหวังมากแล้วริสโตนยังไม่อยากขุดอ่ะรอมีฟอร์จูนแล้วค่อยมาขุดได้มะเราก็เคยคิดอย่างนั้นค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรามีฟอร์จูนเราก็ลืมไปแล้วค่ะว่ามันมีริสโตนอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าเอ๊ขุดเมืองมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยทำไมหนูหรือว่าผมขุดไม่ได้เพชรเลยครับพี่โอ้โหมันง่ายมากอ่ะมันคือระบบสุ่มไงขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอมันไม่มีเทคนิคอะไรมากมายเลยมีอยู่แค่นั้นเลยค่ะขุดในชั้นที่เหมาะสมอย่างเช่นตอนนี้มิวขุดในวัยที่9ใช่ไหมนั่นเลยค่ะขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอถ้าเราไม่เจอเราก็แค่เกลือแค่นั้นค่ะมันก็แค่เค็มนิดนึงแหละนะโอ้โหพูดถึงความเกลือค่ะเพชรอีกแล้วอุ้ยลูก GM ส่งมาเกิดพ่อบอกว่าเอาไปเลยลูกเพื่อความร่ำรวยในตอนต้นเกมมาสิขออุปกรณ์เพิ่มค่ะตอนนี้เรามีพิกแอ็กที่ทำจากเพชรแล้วเราจะขุดได้นานขึ้นค่ะกว่าเดิมแน่นอนเสียงซอมบี้แล้วก็เสียงน้ำจะเป็นกรงสปอนมอนเตอร์ได้ไหมอ่ะหรือว่าเป็นแค่โพรงมันใกล้มากเลยค่ะลองขึ้นไปดูสิโอเคนี่ไงเห็นแล้วมีน้ำหืมเราอยู่ต่ำอย่างเงี้ยมันลำบากนะเนี่ยต้องแบบขึ้นสูงเลยค่ะโอ้โหน่าจะเป็นเลวีเนี่ยโอเคอ๋อโอ้ยหืมเลวีค่ะเลวีจริงๆด้วยอย่าเลยมันเป็นเหวลึกนั่นเองมอนชุมค่ะไม่สนใจขุดแร่ต่อดีกว่าอุ้ยทองนี่คือช่วงของการเมามอยค่ะถามว่าเวลาขุดแร่นี้เราเกลือไหมด้วยการที่เราเป็นลูก GM ค่ะหรือว่าเป็นมุกที่บอกว่าเป็นคนที่ดวงดีมากในการขุดนั่นเองเราไม่ค่อยเกลือค่ะเรามักจะขุดปุ๊บเจอปั๊บขุดปุ๊บเจออุ้ยขอบพระคุณค่ะอะไรมันจะขนาดนี้ฮึทำบุญด้วยอะไรกันเนี่ยทำบุญมาดีมากค่ะมีเวิลด์ซีซั่น2เนี่ยถ้าขุดเจอขนาดนี้บอกเลยอ่ะเป็นเวิลด์ที่ดีมากๆโอ้เขาบอกว่าไม่ได้เล่น Minecraft มานานอะไรอย่างนี้เอาไปเลยลูกเต็มที่ค่ะขวาร้ายซ้ายดีมาร้ายเลยค่ะร้ายนี่มันของดีชัดๆถึงไหนแล้วนะลืมเลยค่ะกำลังจะพูดถึงไหนแล้วนะเราไม่ค่อยเกลือค่ะเพราะว่าปกติเป็นพวกที่ดวงดีอยู่แล้วในเกม Minecraft แล้วถามว่ามีเกลือไหมมันนานๆทีค่ะจะเจออย่างเช่นบางทีอ่ะขุดประมาณ20นาที30นาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอเพชรเลยนะหรือว่าจะเจอแค่กองเดียวก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะส่วนน้อยส่วนใหญ่คือแบบขุดปุ๊บเจอปั๊บขุดปุ๊บเจอปั๊บค่ะแบบไม่ต้องขุดยังได้เพชรอ่ะคิดอะไรมากดวงดีขนาดนั้นค่ะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าขนาดเนี้ยไปซื้อหวยเลยมั้ยพี่แหมก็คือปกติเป็นคนไม่เล่นหวยค่ะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของโชคลาภเท่าไหร่แม้จะเป็นคนที่ดวงดีในเกมนะแต่ว่าในชีวิตจริงค่ะเราก็คงแบบไม่ได้แบบซื้อหวยแหละนะไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้เล่นการพนันค่ะเพราะว่าโอกาสได้มันก็น้อยไงเราจะไปเสี่ยงทำไมใช่ไหมโอ้โหมากาชาในเกมค่ะสนุกกว่าเยอะลาวานี่ลาวาไม่ไหลอ่ะทางตันแล้วสินะโอเคดังนั้นก็หักต่อค่ะเรามาทางนี้แล้วใช่ไหมขวาร้ายซ้ายดีค่ะขวาต่อหักไปเลยมาไปกันต่ออุ้ยลาวางั้นก็เต้นอื่นค่ะ
เจอลาวาอย่าไปฝืนเพราะว่าลาวามันผ่านยากอ่ะเขาร้องไห้เธอคือขุดเป็นเจอขนาดนี้นี่ไม่พูดตรงๆเลยนะคะตอนที่เล่นมิวเวิลด์ซีซั่นหนึ่งเนี่ยดวงดีจริงแต่ก็คือยังไม่ขนาดเนี้ยอันนี้มันเกินไปโอ้โหยังกับโกงมาเลยค่ะยังกับเสกของมาเลย อะไรจะขนาดนั้นว้าวสุดยอดมากๆรวยค่ะไม่ต้องมีฟอร์จูนก็รวยละโอ้โหเรสโตนก็น่าดีใจนะเพราะว่าในตอนแบบเอ็นเกมค่ะหรือว่าตอนที่เราร่ำรวยทรัพยากรแล้วอะไดมอนด์ค่ะเราแทบไม่ได้ใช้เลยอู้หูยอันตรายปิดทางเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เรสโตนค่ะในการทำวงจรทำฟาร์มเป็นหลักเนาะดังนั้นแบบท้ายๆแล้วอะไดมอนด์ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ค่ะเหล็กกับเรสโตนต่างหากที่ใช้เยอะอุ้ยเหล็กนี้แบบเกินกลาดแต่การขุดเหล็กค่ะเป็นอะไรที่ลำบากมากในตอนต้นใช่ไหมเพราะว่าในอนาคตค่ะเรามีวิธีการหาเหล็กที่ง่ายกว่าเดิมนั่นก็คือฟาร์มไอรอนโกเลมนั่นเองอุ้ยอยู่ร่วมกันกับทองเลยเหรอลาพิสลาซูรี่เริ่มไม่เจอเพชรแล้วเริ่มรู้สึกเค็มนิดๆค่ะพูดทีไรเวลาที่เรากำลังจะพูดหรือเรากำลังจะด่าอะไรสักอย่างที่เราแบบจะบอกว่าเราไม่เจอทรัพยากรแล้วเขาบอกว่าเอาไปเลยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เลยคะมันแบบประจบเหมาะเหม่งเกินไปอะโอ้โหหลายประโยชน์เลยค่ะพอเราเริ่มบ่นเดียวนะเขาเอาเพชรมาปาหน้าเราเลยค่ะเริ่มเจ็บแล้ว นี่ไงเกลือใช่ไหมเอาไปเลยเจ็บติดหน้าเลยค่ะเจ็บมากอุ้ยลาวาโอ้ลาวาอย่างนี้เลยเหรอปิดไว้สักหน่อยอุ้ยใกล้ลาวาปั๊บจะมีเพชรค่ะเคยมีคนบอกเราไว้อย่างนั้นนะแต่ก็คือโดยประสบการณ์ของเราค่ะมันก็สุ่มอ่ะจะเจอใกล้หรือไม่ใกล้มันอีกเรื่องหนึ่งค่ะอ้าวเฮ้ยเพชรเม็ดเดียวมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะหนูมันต้องมีมากกว่านี้ค่ะเฮ้ยเม็ดเดียวจริงเหรอมันมีค่ะมันต้องมีมันต้องอยู่อ่ะเพราะปกติมันจะเจนโอ้โหนี่ไงเหมือนกับดักเลยเนาะมันจะเจนมา4ค่ะโอ้เม็ดเดียวค่ะโอ้ยแค่เม็ดเดียวไม่ดีเลยแต่ก็ขอบคุณที่ให้มาค่ะป่ะกลับกันดีกว่าค่ะเข้าของเต็มตัวมากๆล้นเลยค่ะได้ของมาเยอะค่ะข้อดีอย่างหนึ่งของเกม Minecraft ค่ะคือเราจะไม่หิวข้าวถ้าเราไม่สปีดถ้าเราไม่กระโดดเนาะมันจะขุดได้เรื่อยๆค่ะแบบ Infinity ดังนั้นก็เหมาะมากเวลาที่เราเล่นแบบ Skybox หรือว่า Acid Island ค่ะยืนฟาร์มเฉยๆเนี่ยฟาร์มเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราก็จะไม่หิวนั่นเองมิใช่น้อยๆอ่ะได้มาเยอะมากไดมอนด์ค่ะเรสโตนลาพิสรวมกับเหล็กเนาะแล้วก็ทองด้วยโอ้โหมหาศาลค่ะนี่มันแบบได้คอปเปอร์สโตนค่ะไปใช้ก่อสร้างด้วยดีมากๆเลยโอเคได้เวลาในการขึ้นไปข้างบนละเวลาที่เรามีไดมอนด์เยอะมากอย่างนี้เราจะทำอะไรดีอุ้ยเยอะจังเรายังไม่ทำชุดเกราะค่ะเราจะทำอุปกรณ์ให้มันครบก่อนมาเลยดาบแล้วก็ขวานทองไม่ใช่ขวานเพชรค่ะแล้วก็พิกแอคมันใกล้พังแล้วออนใหม่ครัวด้วยจัดมาเราเหลือ17เม็ดเงี้ยเสื้อแล้วกันตามด้วยกางเกงอ่ะนี่ไอ้เสื้อกับกางเกง Cover with Diamond ไงตัวเองเปิดประตูให้เลยมามาเลยนี่ตบซิโอ้ยหัวใจลดแค่ครึ่งดวงค่ะอุ๊ยดวงสมมีน้อยอันตรายกว่าตัวพ่ออีกวิ่งเร็วมากก็เท่านั้นเลยอ่ะนี่ดาบเพชรอะไรอะไรมันก็ดีอ้อยใช่ไหมคะแหล่งสำคัญของกระดาษปาล์มอ้อยก็จำเป็นนะไม่งั้นเราก็จะหาสมุดเอนชานลำบากค่ะป่าจังเกิลที่เราผ่านมานี้ก็ได้พวกโกโก้มาค่ะเหมาะมากในการเอาไปทำคุกกี้ปลูกก็ง่ายค่ะโตก็สะดวกต้องบอกว่าโตดีสิโตสะดวกมีที่ไหนข้าวค่ะที่ขโมยมาจากหมู่บ้านของชาวบ้าน
แล้วก็นี่ค่ะรวมกับโกโก้บีนที่เอามาจากป่าตังเกิลเราก็ได้คุกกี้ค่ะได้เยอะเลยเนาะแมวแมวโอ้โอเคโอเคนั่งอยู่ตรงนั้นเลยค่ะปลายเตียงแล้วเราก็นอนดูสินี่เวลาที่เรานอนเราก็จะเห็นแมวนั่นเองน่ารักค่ะไปเช้าแล้วได้เวลาออกสำรวจมีชุดเกราะมีอาหารไม่พออาหารน้อยไปจะเดินทางเนี่ยอาหารมันต้องแบบบ้มๆเยอะๆไว้ก่อนค่ะขอขนมปังด้วยแล้วกันอ่ะ30ขนมปังอยู่ได้อีกนานค่ะคุกกี้64อันนะไม่พอหรอกโดบแป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะอยากได้ม้าจังอยากได้อานม้าอยากขี่ม้าแต่ก็นะโอ้สวัสดีคิมเบอร์มาสิถอยแค่นั้นเลยค่ะจบให้เขาระเบิดฆ่าตัวเองไปซะง่ายมากนี่ไงที่เราอยากมาดูนานแล้วจืดปูเลวินปูสิมีอะไรน่าสนใจมะไข่ไก่ไปอยู่ตรงนู้นเหล็กเราไม่สนเนี่ยเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ไปขุดมันที่เลวินอยู่แล้วแหละสัตว์มีอยู่ทุกประเภทเลยค่ะแต่ที่ยังเห็นน้อยๆก็คือไก่เนาะโอ้ไก่พูดถึงอะไรอันนั้นก็มาค่ะโอเคถ้าเราพูดถึงไดมอนด์ไดมอนด์มันก็มาค่ะพูดถึงไก่ไก่ก็มาโอเคไก่อยู่ตรงนี้ค่ะเซฟตำแหน่งไว้เลยโอ้น้ำทะเลสองสีโอ้โหสองสีคือการบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือคนละไบโอมค่ะใช่อ่ะลงมาสิตรงนี้ไบโอมคือชายหาดค่ะและถ้าเราลงไปเรื่อยๆสิยังเป็นชายหาดอยู่มะนี่ค่ะตรงนี้เห็นนะไปสิตรงนี้เป็นแม่น้ำค่ะและจากนั้นพอไปอยู่ในน้ำมีสีค่ะก็คือลุกวอร์มโอเชียนนั่นเองสามไบโอมค่ะพื้นที่เท่าแมวดิ้นตาย จัดหน่อยไหมสาหร่ายก็คือแหล่งหาข้าวกินนั่นเองค่ะเอาไปเผาปุ๊บเราก็กินได้นี่แหละอื้อหือของดีจัดไปเนี่ยแหละสาหร่ายค่ะมีโอ้จมน้ำจมน้ำเขากำลังลอยขึ้นมาแต่เขาก็จะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำอย่างช้าๆนี่โอ้ยปลาปักเป้าเอ้ยโอ้โดนพิษจากปลาปักกระเป้าค่ะไหนไปดูซินายอยู่ไหนนู่นนู่นไงคะนู่นไงไอ้เจ้าตัวเจ้าปัญหาตัวก่อความเดือดร้อนให้เราพิษแรงมากพิษมันเข้าเนื้อเต็มๆเลยค่ะอุ้ยการว่ายอยู่ในน้ำใช่ว่าจะปลอดภัยแต่ทะเลก็เป็นสิ่งที่สวยงามเนาะในเกม Minecraft ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้แหลกด้วยแต่ในเวอร์ชันนี้ไม่แหลกแล้วค่ะเพราะว่าโอ้โหนึกว่าตกเลวินโอ้ยโอ้ดีนะที่เป็นแค่นี้โอ้ถ้าเป็นเลวินนี่มีสิทธิ์ตายอ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะมันจะไปมองเห็นได้ยังไงคะแล้วเดินมาอย่างเงี้ยใครมันจะคิดว่าตรงเนี้ยขึ้นไปปุ๊บแล้วมันจะเป็นที่ตกลงไปเลยอะเฮ้ยดูเกือบโดนฆ่าซ่อมทางนิดหนึ่งแล้วกันค่ะปิดเลยค่ะไม่เอาแล้วโอ้โหปกติใช่ไหมถ้าเป็นเหวค่ะเราจะเห็นก่อนแล้วว่ามันเป็นเหวเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมันบังไว้ค่ะมันบดบังมุมมองของเราอะเราก็เลยมองไม่เห็นอะเราเดินมาตรงๆค่ะร่วงเลยอะโอ้โอ้โหเกือบไปแล้วเนี่ยปกติถ้าเราวิ่งมาใช่ไหมมันเป็นเหวเราก็เห็นก่อนไงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็เห็นแต่นั่นคือมันกั้นไว้อ่ะเขาส่งกับดักมาหยอกเราโอ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรออยากได้ยินเสียงกรี๊ดละสินะ เขาบอกว่าขอเสียงกรี๊ดหน่อยส่งกับดักมาอ่ะรู้เรื่องเลยตกแต่งบ้านดีกว่าออกนอกบ้านแล้วรู้สึกเสียวสันหลังโดนกับดักตอกย้ำซ้ำๆค่ะไม่ดีเท่าไหร่นะมาอย่างนี้เลยกันไว้ฟ้าผ่าจะได้ไม่ไหม้เราแค่คิดค่ะว่าเราอยากจะทำฟาร์มทุกอย่างในจุดเดียวกันเราจะสร้างเป็นแบบชุมชนเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเป็นแหล่งฟาร์มอุตสาหกรรมค่ะ
ที่รวบรวมฟาร์มทุกอย่างอะไว้แบบใกล้ๆกันอยู่ด้วยกันสกิลตันมาทำไมเราไม่ได้เรียกนี่ผ่านหลังคาไม่ได้ใช่ไหมเราก็ตีนายได้อยากได้เอ็นเนอร์เพลอ่ะเฮ้ยนี่ไงฮะดอกปกติไม่ใช่เอ็นเนอร์แมนทุกตัวจะได้เอ็นเนอร์เพลนะอันนี้คือโชคดีอะที่มันดอกมาให้โอ้อุ้ยหลายตัวแท้ปุ๊บอุ้ยโดดกอดค่ะแล้วก็ตีแค่นั้นแหละสเกลตันอะหูนี่เรียบร้อยอุ้ยกีเปอร์ระเบิดเอ้าต่อยกลางคืนก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะเรามีกรอบเพชรแล้วถ้าเราไม่พลาดจริงๆเราก็จะไม่ตายค่ะเอ๊ะอุ้ยตัวน้อยอันนี้อื้อเรียบร้อยอุ้ยบอลเยอะจริงๆถามว่าอินเดอร์เพิร์ลมีประโยชน์ยังไงอินเดอร์เพิร์ลคือลูกบอลค่ะที่เอาไว้เทเลพอร์ตถ้าเราปาไปที่ไหนค่ะแล้วมันตกกระทบมันแตกปุ๊บตัวละครของเราค่ะก็จะเทเลพอร์ตไปตรงนั้นอ่ะปานะปุ๊บนี่ไงค่ะเห็นปะเราก็จะมาอยู่ตรงนี้มันคือสิ่งลี้ลับประจำดีเอ็นก็ไม่ถึงขนาดแล้วล่ะมันก็เป็นไอเทมชิ้นหนึ่งเนาะที่มีประโยชน์มากๆนั่นเองกล่องเราไม่ค่อยมีที่ใส่ของแล้วค่ะมันเริ่มเต็มๆแล้วต้องหาที่ใส่ของดีๆหน่อยแล้วกันวางเลยนี่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้วางกล่องติดกันได้มันก็ดีมากๆอ่ะเรียบร้อยโอเคมีกล่องใส่ของเรียบร้อยในเตากำลังเผาหินอยู่ค่ะจากคอบสโตนเนาะให้ได้เป็นสโตนธรรมดามีไม้ในบ้านมันก็ดีค่ะตัดไม้สะดวกปลอดภัยเอาไม้มาย่อยจากนั้นคราฟเป็นนี่ก่อนอ่ะเตาเผาค่ะสามเตาของที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เอาถังหมักปุ๋ยตั้งหนึ่งอันแล้วกันเนาะแล้วก็เตาย่างเนื้อค่ะจะทำให้เราเผาอาหารได้ไวขึ้นลูมมาบาร์เรลเอาไว้เก็บของหรือว่าตกแต่งก็สวยนะเอามาด้วยถังหมักปุ๋ยค่ะแล้วก็สมิธติ้งสโตนคัตเตอร์หนอที่ตัดหินนั่นเองถังบาร์เรลก็อะเอามาวางสักสองถังนี่เห็นไหมคะมันจะมีรูปเหมือนเปิดปิดอะดำดำจะเห็นแวบๆนั่นแหละลูมเลยก็ที่ทำธงค่ะนั่นเองเตาเผานี่ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งใช่ไหมคะโอเคเราค่อนข้างคืบหน้าอย่างมากเลยค่ะในอีพิโซดนี้แต่ตอนนี้ค่ะเราก็มีสิ่งที่เราอยากทำเนาะแล้วเราก็วางแผนค่ะที่จะก่อสร้างต่อไปอีกหลายอย่างเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยๆมาทำเรื่อยๆแล้วกันค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.